เรื่องต่อไปนี้เนี่ยก็ต้องขอบคุณเหมือนกันนะคะที่เปิดโอกาสให้ชาวบ้านเนี่ยได้เข้าไปเก็บเห็ดนะคะในฤดูต้นฝนแบบนี้นะคะคทางสวนสัตว์ขอนแก่นค่ะแมน่ารักมากองต้องบอกว่าน่ารักจริงๆแล้วดูรถราที่ไปเข้าคิวกันเพื่อที่จะรอเข้าไปเก็บเห็ดในพื้นที่นะคะสวนสัตว์ขอนแก่นอันนี้ในพื้นที่ของสวนสัตว์ใช่มอเตอร์ไซค์จอดเต็มเลยรถกระบะก็ขนผู้คนมาเพราะว่าที่นี่เนี่ยนะคะอยู่ในพื้นที่ตำบลคำม่วงอำเภอเขาวสวนกวางค่ะ<อ>ซึ่งเป็นป่าเต็งรัง สูงจากระดับน้ําทะเล420เมตรอุดมสมบูรณ์ไปด้วยเห็ดป่าเห็ดเปาะเห็ดพอช่วงนี้กาลังออกเลยค่ะดูวิธีการหาเห็ดพอนะเห็ดกลมๆที่อยู่มันใต้ดินนิดนึงอะเอาทับพีไปเขีียหาต้องเป็นทับพีเขีียรนะคะเพราะว่ามัาจะขึ้นมาจากดินมันจะเป็นขุยๆอะดูวิธีหาครับเจอไหมเจอไหมเจอไหมเจอโอ้โหทำไมหาเก่งจังเลยอะแล้วตาต้องดีด้วยนะเพราะดินดำๆอนาณาแนน พราะต้องเอาไปล้างดินออกกันถึงจะเห็นเป็นรูปเห็ดมันจะเป็นเห็ดกลมๆๆนะท่านผู้ชมครับเขาเรียกเห็ดพอเห็ดพอเนี่ยฮะที่บ้านดิฉันเรียกเห็ดตะปอเ้อเห็ดตะปอเป็นปะพอประกาศไปปุ๊บนะคะชาวบ้านก็มาเลยนะคะครับคือวันนี้เนี่ยเขาเ็าเปิดให้เข้าไปหาเห็ดได้ต่อวันเนี่ยประมาณร้อยกว่าคนแต่ว่าที่เห็นนี่คือบัตรประชาชนนะคะต้องแลกบัตร ต้องแลกบัตรจะได้รู้ว่าไผเป็นไผนะคะแล้วกลับออกมาให้ครบนะไม่ใช่หลงป่านะนะคะแล้วก็กลับออกมาเนี่ยเขาจะขอช่างน้ําหนักเห็ดไปนิดนึงไม่ใช่อะไรหรอกค่ะเอาไว้ทําสถิติค่ะว่าปีต่อต่อไปเนี่ยเห็ดมันจะเยอะอย่างนี้ไหมหรือมันมากขึ้นน้อยลงไหมนะคะมันเป็นธรรมชาติอะเนาะใช่ไม่ให้ชาวบ้านหานะมันก็จะ แห้งเน่าเสียเสียหายไปพอเปล่านะหาดีกว่าเออไปให้ชาวบ้านหาไปเคียย์ไปอะไรมันก็ไม่ได้เสียหายอะไรนะชอมชนก็มีรายได้นะคะครับเขาให้เปิดเขาเปิดนะคุณกัมพูเขาเปิดเวลาอย่างนี้นะตีสามถึงหกโมงเย็นค่ะนี่นี่ตีสามก็ไปได้แล้วนะไปตีสามถามว่าทําไมมองเห็นนะตีสามเนี่ยทำไมอ่ะไม่เก่งกันเลยมองยังไงหาเห็นตอนตีไปสองนะคะอ เก่งเนาะเนี่ยค่ะก็เป็นบรรยากาศที่น่ารักดีนะคะระหว่างหน่วยงานราชการกับชาวบ้านในพื้นที่มาจากหลายอำเภอเลยนะอำเภอกระนวนน้ำพองนนสะอาดมาจากอุดรยังมีเลยหาของป่าโอ้ยแพงเด้ครับเอามาขายนี่ได้ราคาดีนะดิฉันรู้ราคาค่ะเท่าไหร่อีละโลละ400บาทนูนน่ะเห็ดเพาะนี่แหละค่ะโอ้ได้ 3- 4สโลนี่ก็เป็นพันนะใช่แต่จะได้หรือเปล่าล่ะมันหายากก็หายากหน่อยอ่ะเพราะว่า คือชาวบ้านไม่ได้ไปกันน้อยๆน,น,นะครับเป็นร้อยเป็นร้อยครับต่อวันนะไม่น่าเชื่อนะอเออนี่อันนี้หาเห็ดนะครับก็ต้องไปตามป่า